ต้องบอกเลยนะครับว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่รวบรวมอาหารญี่ปุ่นไว้ทั้งหมดทุกอย่างเยอะแยะมากมายครับผมนี่คือเนื้อเอซี่นำเข้าจากญี่ปุ่นราคา 20,000 บาทซึ่งทางร้านเนี่ยนำมาใช้แล้วผมยอดสำหรับท่านใดที่ชอบกินปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้ห้ามพลาดเพราะเราอยู่กันที่ยาซาชิยากินิคุชาบูแอนด์ซูชิต้องบอกเลยนะครับว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่รวบรวมอาหารญี่ปุ่นไว้ทั้งหมดทุกอย่างว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูซูชิซาซิมิแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายครับผมในร้านนี้นะครับผมมีทั้งปิ้งย่างและชาบูนะซึ่งมีทั้งเป็นแบบรีฟิลแล้วก็ราคานะครับผมรีฟิลเนี่ยชาบูเริ่มต้นเพียงแค่239บาทเท่านั้นเองแต่วันนี้เราจะมากินที่เป็นแบบยากินิคุคือปิ้งย่างครับผมต้องขึ้นชั้น2ไปติดตามกันมาพี่นวดมาทันทีครับผมต้องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนวันนี้เราก็สั่งเป็นรีฟิลชุดละ539บาทซึ่งมีทั้งหมูและเนื้อควบคุมเลยทีเดียวที่เราจะเน้นวันนี้เราจะเน้นเนื้อนะครับผมน้ำจิ้มนะครับผมก็จะมีคือน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มยากินิคุแล้วก็โชยุนะครับผมแล้วก็ยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะมาเดี๋ยวเรามาลองย่างกันเลยดีกว่าโอ้นี่ครับเริ่มจากเนื้อวากิวสไลด์หนาราดด้วยซอสญี่ปุ่นนะครับวางไปเลยเดี๋ยวเราก็มาลองตัวแรกเลยเป็นลิ้นนะครับลิ้นเนื้อลิ้นวัวนั่นเองนี่มาจิ้มกับน้ำจิ้มยากินิคุนะครับไปคำแรกนี่ครับต่อไปจะเป็นเนื้อวากิวสไลด์หน้านะครับลองโคตรนุ่มมากโอ้โนี่ครับเราจะมาลองกันน้ำจิ้มสุกี้กันบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับผมชุดรีฟิลที่เราสั่งกินเนี่ยคือสามารถสั่งได้เรื่อยๆไม่อั้นไม่จำกัดเวลาด้วยแต่ว่าอาหารทั้งหมดเขาปรับนะครับสุดยอดนี่นะครับตัวนี้จะเป็นไฮไลท์หนึ่งตัวครับคือมาร์เบิลบีฟคั่นเต่านะครับชื่อนี่จัดไป2ลูกอย่างนี้นี่ครับและนี่ก็คือมาร์เบิลบีฟที่เรากริลแบบมีเดียมมีเดียมนะครับจิ้มเป็นน้ำจิ้มยากินิคุนะครับนี่ครับทุกคนนี่คือเนื้อเอซี่นำเข้าจากญี่ปุ่นก้อนนี้นะครับบอกเลยว่าราคา20,000 บาทซึ่งทางร้านเนี่ยนำมาใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาบูหรือว่ายากินิคุนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นอาราคาร์ทนะครับนอกจากปิ้งย่างชาบูที่เป็นรีฟิลนะครับผมก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นที่เราสามารถสั่งเพิ่มได้เพราะที่เนี้ยครบทุกอย่างมากๆเลยแล้ววันนี้ที่เราสั่งเพิ่มมาคือนี่ครับด้านหน้านี่เลยว้าวแล้วนี่ครับคือไฮไลท์เลยมันคือเนื้อก้อนละ20,000ที่เราโชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับนี่มันคือเนื้อวากิวเอซีนะครับโอ้ไปไปสำหรับใครที่อยากมาทานที่นี่นะครับผมร้านก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิด11โมงปิด3ทุ่มนะครับผมพิกัดร้านเนี่ยเราจะตั้งอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับผมสำหรับร้านนี้นะครับผมยาซาชิยากินิคุชาบูแอนด์ซูชิครับผมบอกว่าปิ้งย่างก็อร่อยมากๆครับผมแล้วก็ยังมีเมนูที่มันแบบ
พูดเยอะเยอะมากครับผมมีครบทุกอย่างจริงๆนะครับผมร้านนี้ฝากไปด้วยนะครับลองมาชิมกันได้ครับผมร้านเปิด 11:30 น. ปิด 3:00 น. นะครับอร่อยแน่นอนจิโนดคอนเฟิร์ม